สวัสดีค่ะพลอไอมดนะคะวันนี้เนี่ยพลอยจะมาพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับ iPad รุ่นจอพับนะคะที่อาจจะเปิดตัวปีหน้าค่ะจะมีความเป็นมาย,ยังไงและปีนี้เนี่ยจะมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพลอยจะสรุปมาให้ชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไอม d ออฟฟิเชียลกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตให้ได้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆค่ะ ทีนี้นะคะใครที่กำลังรอ iPad รุ่นใหม่เนี่ยเรียกได้ว่า อาจจะต้องรอต่อไปนะคะเพราะว่าเจ้าพ่อเขาลืออย่างกัวหม,มิงจีเนี่ยเขาออกมาบอกว่าปีนี้อาจจะไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวค่ะซึ่งก็อาจจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงปี2024แทนนะคะและ iPad รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะเป็น iPad Mini รุ่นที่7นั่นเองค่ะซึ่ง iPad Mini รุ่นที่7นะคะเขาบอกว่าเขาเริ่มผลิตในช่วงปลายปี2023แล้วแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024ค่ะส่วนเรื่องสเปคนะคะ ก็อาจจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่ว่าอัปเกรดสเปคภายในแทนนั่นเองค่ะส่วนเฉพาะเขาลืออีกฝั่งอย่างโรสยังเนี่ยเขาก็เคยรายงานไว้นะคะว่า iPad mini รุ่นที่7เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้หน้าจอโปรโมชั่น120 h ฮิรเหมือนกับ iPad Pro ค่ะแต่เขาลือบางเจ้านะคะเขาก็ออกมาบอกว่า iPad mini รุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้อัปเกรดไปใช้หน้าจอโปรโมชั่นด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะ แต่ก็ไม่ใช่แค่ iPad mini รุ่นใหม่นะคะที่จะเปิดตัวปีหน้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีข่าวลือ iPad รุ่นจอพับออกมาแล้วจากกัวหมิงจีค่ะ จริงๆแล้วข่าวหรือ iPad รุ่นจอพับเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วนะคะจากที่เราได้เห็นกันไปว่า Apple อาจจะทํา iPad รุ่นจอพับแล้วก็จะเปิดตัวในช่วงปี2024ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นแล้วก็กลัวหมิงจีเนี่ยเขาบอกว่า iPad จอพับโฉมใหม่เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ iPad เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวในปี2024แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของปีนั่นเองค่ะส่วน iPad จอพับรุ่นใหม่นี้เนี่ยรายงาน เขาบอกว่าจะใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะคะที่เป็นส่วนประกอบทำให้ iPad รุ่นจอพับมีความเบายืดหยุ่นแล้วก็ทนทานนั่นเองค่ะ หลังจากที่กัวหมิงจีนะคะเขาได้ปล่อยขา่าวลือว่าจะมี iPad รุ่นจอพับเปิดตัวปี2024ทางด้านมาเกอร์แม่เนี่ยเขาก็ออกมาโต้นะคะว่าปี2024นี้อาจจะยังไม่มี iPad รุ่นจอพับเปิดตัวแต่อาจจะเป็นการอัปเกรดสเปคของ iPad รุ่นเดิมแทนนะคะอย่างเช่น iPad Pro ก็อาจจะได้อัปเกรดไปใช้จอ OLED หรือว่า iPad mini รวมถึง iPad รุ่นเริ่มตน้นก็จะได้อัปเกรดสเปคด้วยค่ะ แต่ไม่ใช่แค่มาเกอร์แมนที่ออกมาโต้นะคะล่าสุดรอสยังเขาก็ออกมาตอบโต้ข่าวลือ iPad รุ่นจอพับของกัวหมิงจีด้วยค่ะ ซึ่งทางรอชยังนะคะเขาบอกว่าปี2024นี้อาจจะยังไม่มี iPad รุ่นจอพับเปิดตัวนั่นเองค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับทางข่าวลือของมาเกอร์แมนนะคะที่บอกว่าจะไม่มีเหมือนกันและรอชยังเขาก็ยังเสริมอีกด้วยว่าในตอนนี้เนี่ยแอปเปลนะคะกำลังพัฒนาโน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook รุ่นจอพับอยู่ซึ่งก็อาจจะใช้หน้าจอ20.5นิ้วนะคะซึ่งเป็นจอพับได้ที่ใช้คีย์บอร์ดแบบเสมือนบนหน้าจอแทนค่ะแล้วก็จะรองรับการเชื่อมต่อเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดภายนอกได้ด ะะแต่ยังไงก็ยังไม่ได้มีการบอกถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของ MacBook รุ่นจอภาพนี้ออกมาด้วยนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรมายืนยันนะคะว่าอุปกรณ์จอพับขนาด20นิ้วเนี่ยจะเป็น MacBook รุ่นจอพับหรือว่า iPad รุ่นจอพับกันแน่แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เราได้รู้ข้อมูลไวแล้วก็ทําให้เราได้ลุ้นด้วยนะคะว่าอุปกรณ์จอพับของ Apple อาจจะมีแววเปิดตัวในช่วงหลังของปี2024เป็นต้นไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง i m มดออฟฟิเชียกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรา เรามาอัปเดตกันแบบนี้เรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้พอขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ